ตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนจปล.เราจะมีกิจกรรมยิงปืนซึ่งเราทำไปแล้วไม่รู้ออนตอนไหนแต่กูยิงไปแล้วแหละแล้วก็อันนี้เป็นอีกกิจกรรมนึงซึ่งดูแฟมิลี่มากเลยดูจากป้ายอันนี้มันจะเป็นโซนเขาเรียกโซนอะไรนะโซนร้อนเราอยู่กลางเส้นสูตรเลยตอนนี้ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างมากใช้คำว่าเป็นเหมือนจุดแวะท่องเที่ยวแล้วกันเวลาจะไปนครนายกอะไรเงี้ยนะหรือว่ากลับมาจากเล่นน้ำตกก็มาได้กิจกรรมเนี้ยที่โรงเรียนจปล.เนี่ยอย่างยิงปืนอ่ะก็ใช้เวลาไม่นานครึ่งชั่วโมงก็จบแล้วได้ความมันแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแบบที่มันครอบครัวใช่ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพายเรือคายักเขาเรียกคายักปะพายเรือแหละมีขับไอ้อะไรเนี่ย RPG ด้วยนะ RTV ATVATV เขาเรียกอะไรวะ ATK ไอ้ ATV จาราบีไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาลองเล่นกิจกรรมที่เนี่ยสัก 2-3 อย่างแล้วกันคิดซะว่าเป็นจุดแวะเที่ยวของจังหวัดนครนายกจ้าไปดีกว่าร้อนไปตอนนี้ก็มาถึงสถานีที่เป็นยิงธนูนะแต่การจะแข่งยิงธนูธรรมดาเนี่ยเก็บคะแนนเนี่ยมันก็ไม่ใช่พวกเราอ่ามันเบเบไปเอางี้ว่ะถือว่าเป็นคอนเทนต์ลิซ่าเคยดูคลิปป่ะที่เขาแบบก่อนยิงธนูแล้วเขาส่งยิ้มอ่ะที่เป็นไวรัลไปทั่วโลกเราจะทำเราจะทำแบบนั้นใครยิ้มได้เหมือนลิซ่าที่สุดคนนั้นชนะช่างคิดนะเราเนี่ยนี่เขาเหมือนลิซ่าคนแพ้โดดหอโอเคตามนี้ไปแต่ละอย่างของมึงเนี่ยวัดกันเลยนะฮะอันนี้ลูกแรกนะฮะส่งยิ้มแบบลิซ่านะฮะยิ้มลิซ่าเข้าเป้าแม่กูไม่ดูเป้ากูดูแค่ยิ้มเหมือนลิซ่าเอาอีกเหี้ยแล้วจะเห็นไหมล่ะมึงใส่หน้ากากอ่ะกูจะเห็นว่ามึงยิ้มแบบลิซ่ายังไงโอ้ตบมือตอนกำลังง้างโคตรหน้าตบเลยนะตบรางวัลเหรอตบมากส่งยิ้มแบบลิซ่านะฮะไปขับไปขับชอบมาชอบแล้วเดี๋ยวซ้อมก่อนได้นะฮะซ้อมยิ้มแบบลิซ่าก่อนนะฮะสมิลาสมิลาสมิลาเย็ดแก่สมิลาไปโดนต้นไม้แล้วมีคุณลุงโผล่ขึ้นมาแล้วโอ้ยนี่ยิ้มหวานนะฮะแบบลิซ่านะฮะยิ้มหวานนะฮะแบบลิซ่านะฮะสุดยอดนะฮะจบไปแล้วกับการแข่งขันยิงธนูแต่เราไม่ดูแต้มเราดูว่ารอยยิ้มใครเหมือนลิซ่าที่สุดแม่เป็นกฎกติกาที่เลวร้ายที่สุดในโลกคุณผู้ชมเห็นแล้วเป็นคนตัดสินแน่ๆแต่กว่าคุณผู้ชมจะตอบมาเราคงกลับถึงบ้านแล้วแหละเอาเป็นว่าวันนี้ผมตัดสินเองจะพูดทำไมคนที่มีรอยยิ้มเหมือนลิซ่าคืออาจารย์บาลายใช่ถ้าชนะมึงโดดนะขออะไรก็ถ้าอาจารย์เหมือนพี่หมูก็แพ้ไงพี่หมูแพ้พี่หมูก็โดดท้องไงก็เป็นหมูโดดไงก็พูดเองอ่ะโอเควันนี้พี่หมูโดดท้องโดดครับเอาก็พี่หมูพูดเองอ่ะพี่หมูโดดท้องแล้วโอเคมันคือพี่หมูโดดท้องกันโดดท้องจบไปเมื่อกี้ที่คุยกันเหี้ยคนเหี้ยแล้วประกาศว่าตัวเองแพ้กูอยากเล่นอ๋อก็คนแพ้ก็เดี๋ยวไปโดดหอแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดภาพรวมของสถานที่ก่อนเลยก่อนจะไปโดดหอที่เนี่ยกิจกรรมอ่ะค่อนข้างเยอะมันจะมียิงปืนซึ่งมีปืนหลายประเภทแล้วก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เค้าเรียกกิจกรรมทางน้ําซึ่งจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยยิงธนูน่ารักแล้วก็จะมีนี่มีเรือเป็ดมีคายักแล้วก็จะมีโดดหอมีอะไรด้วยวันนี้พี่หมูจะไปโดดโชว์เพราะว่าประกาศเองว่าตัวเองแพ้อยากเล่นไงไม่เคยเล่นเลยแล้วบอกกลัวความสูงนี่กระโดดแบบไม่มีสลิงก็ยังกล้านะเดี๋ยวขึ้นไปโดดมันมีสลิงข้างล่างเป็นน้ำอยู่แล้วเป็นไรกูโดดไปแล้วตึก3 ชั้นไหนเฮียนี่แม่งเตี้ยกว่าที่กูโดดอยู่เนี่ย
เอาตลับเมตรมาวัดไปทำไมต้องงัดขนาดเนี้ยเอาเป็นว่าวันนี้กิจกรรมที่มาเนี่ยถือว่าใช้เวลาไม่มากนะผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวได้ที่โรงเรียนจปล.ถือว่าแบบมาไม่ไกลจากกรุงเทพไงเออแล้วก็บรรยากาศดีด้วยมีแต่ป่าธรรมชาติเลยซึ่งวันนี้กิจกรรมมากมายเนี่ยพี่หมูก็ยิงปืนแล้วก็มายิงธนูแล้วก็เดี๋ยวจะมาโดดหอพี่หนงก็เหมือนกันส่วนผมเนี่ยกิจกรรมที่ยากที่สุดเดี๋ยวผมจะไปนั่งร้านกาแฟน่าตบนะอยากฆ่ามันอ่ะเดี๋ยวผมจะนั่งร้านกาแฟว่าดูบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวรีวิวร้านกาแฟให้ก็งานก็เหนื่อยพอกันนี่อะไรนะยิงปืนยิงธนูโดดหอเนี่ยของผมนั่งร้านกาแฟเหนื่อยไหมบัดแม่งเลยเอาโอเคไว้เดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวล่วงงั้นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการโดดหอนี่เป็นไงไปเลยไปดิพี่ทุกคนผมฉีดเข็ม4มาฉีดโควิดเหรอปุ๋ยเอ้าไม่เขาไม่โดดไม่ใช่หรอแต่งตัวมาหักหลังกูไงเอ้ามึงเรียกกูมาไงเมื่อกี้มึงเรียกกูมาแล้วกูให้น้องเขารัดกูเลยคนชนะโดดเฉยแค่ไม่ได้เลยนะครับไปรัดฝากของเขามีเล่นเกมด้วยเขามีเล่นเกมด้วยย้อนลูกโป่งลงไปว่าครับขอใครโยนลงได้แถมได้เล่นอีกรอบนึงเนี่ยลูกโป่งเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราสลิงลงมาต้องโยนลูกโป่งเนี่ยให้ลงในห่วงยางนั้นอ่ะคือจะได้เล่นอีกรอบนึงปลาไกลๆเลยเพราะอยากเล่นอีกรอบเหรอความสูงผมไม่ได้เล่นกระแดะขึ้นไปก่อนเลยอ่ะไอตัววางแผนเนี่ยลาดตบกับบาร์ที่ฝ่ายรีบขึ้นไปจัดแจงสารแน่นะไอเชี่ยพัดเนี่ยนะเขาวางแผนที่คนนู้นคนนี้โดนนั่นแต่เขาไม่เคยเล่นส้นตีนอะไรเลยนะตัวมันอ่ะโอ้โหอะไรเปลี่ยนใจนะวะอะไรหมูเปลี่ยนใจไอเชี่ยกูไม่กล้าเล่นวะจริงเลยสูงไปนี่กระโดดแบบไม่มีสลิงก็ยังกล้านะนี่กระโดดแบบไม่มีสลิงก็ยังกล้าหัวใจแกล้งแม่งมาจริงกันเลยนี่กูไม่เล่นจริงเหรอเนี่ยไม่ไหววะก็ใส่แล้วเล่นไม่ไหวเดี๋ยวเราจะทำการปิดไวเลสพี่หมูนะฮะส่งพี่หมูเข้าลงเชือดนะฮะลงพลังยิบหายเลยมันปลอดภัยเลยปลอดภัยดิเด็กเมื่อกี้เด็กอ่ะไม่ถึง10ขวบยังโดดเลยนะไอ้เหี้ยก็เด็กมันเบานี่ไงน้องเขาบอกแล้วเนี่ยพูดคำเมื่อกี้เลยหนักกว่านี้ก็มีครับถ้าไม่โดดนี่คือป๊อตสวยจัดอ่อนนุ่มมาเลยอ่ะพี่พี่หมูไปก่อนพี่หมูไม่มีไวเลสไปก่อนเลยถ้าโยนลงเดี๋ยวผมโดดด้วยถ้าพี่คนใดคนหนึ่งโยนลงผมโดดด้วยเฮ้ยหมูเฮ้ยเกี่ยวก่อนไหมเฮ้ยหมูเฮ้ยเฮ้ยหมูเฮ้ยกลัวความสูงปะถามจริงเฮียมึงอย่าเพิ่งกลัวมีคนเคยตกลงไปตรงนี้ปะครับยังเคยวันนี้มาแรกแล้วยังไงผมยกต้องจับกลับตรงนี้เหรอนี่คือล็อกตัวผมเลยได้แล้วเฮ้ยหมูสั่นกลัวจริงๆกันเนี่ยเลยแล้วไงครับไอ้ยะทาคนเก๊กังกังเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะไปแล้วเหรอเฮ้ยบุ้ยเดี๋ยวผมพักฝากลูกฝากเมียฝากพ่อฝากแม่ไปย้อนอ้าวสงเดี๋ยวไม่น่าพี่หนองนะสนุกนะมึงอะไม่เคยเล่นอะไรสักอย่างก็ถ้าพี่ยอมลงเดี๋ยวผมเล่นไงเอาของพี่แล้วกันถามจริงกลัวความสูงปะไม่กลัวงั้นถ้าไม่กลัวเอาแบบไม่ล็อกไหมเกี่ยวเฉยนั่นแหละใช่ไหมครับนั่นแหละใช่ไหมครับยาวเก่าขอให้โชคดีนะถ้าโยนลงเดี๋ยวผมโดดด้วยวัดเลยว่าไม่มีใครโยนลงเลยอ่ะโอ้เซ็งเลยไม่ได้ลงด้วยเลยโอ้ไม่ได้โดดเลยนะเสียดายนะครับไม่ลงครับผมเสียดายมากเลยเจอข้างล่างนะเสียดายก็จบไปนะครับกับกิจกรรมวันนี้อันนี้เป็นกิจกรรมของผมละอันนี้เป็นกิจกรรมของผมไงร้านกาแฟในโรงเรียนจปล.ก็ของพี่เป็นนะยิงปืนยิงธนูโดดหอของผมนี่ไงร้านกาแฟยุติธรรมไม่อยากพูดหรือแบ่งอะไรพี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
ิจกรรมจากผู้หญิงคนเลวเหมือนมันเป็นคนเลวแฝงอยู่ในกลุ่มคนเดียวใช่เอ้าก็สนุกนะนี่ผมมาแต่ผมเนี่ยกาแฟพวกพี่แหละทีวีหน้าให้แม่งทำคนเดียวทีวีหน้าให้แม่งว่ายน้ำไปหรือไปงานตัดตัวละเข้แม่งไม่ได้ออกสื่ออะไรเดี๋ยวผมดูมันตอนตัวละเข้กินมึงอ่ะเป็นพิธีกรบ๊ายบายกิจกรรมของผมเนี่ยนี่ของผมกาแฟของผมเองฝากติดตามมาลายหมูเต๋อออฟฟิเชียลด้วยนะครับ